ชุดตรวจชุดนี้มันง่ายกับการใช้แล้วก็การออกภาคสนามผลที่ได้นี่รวดเร็วมากนะคะแค่ใช้ซีรั่มจากสุกรแค่หยดเดียวสารโปรเจสเตอโรนก็จะซึมผ่านแล้วคุณจะเห็นเป็นขีดขึ้นมาและอ่านผลได้ว่าผลบวกหรือผลลบความแม่นยำความถูกต้องมากกว่า 95%ชุดโปรเจสเตอโรนเทสคิดนี่คือชุดทดสอบในสุกรสาวค่ะโดยการใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยาสามารถหาสารตัวหนึ่งได้ในการตรวจสอบเฉพาะตรวจโปรเจสเตอโรนค่ะในซีรั่มของสุกรค่ะปริมาณของโปรเจสเตอโรนเนี่ยสามารถจะเป็นตัวบอกได้อะค่ะว่าสุกรสาวเนี่ยมีประสิทธิภาพในการตั้งครรภ์ไหมหลังจากที่ติดสัตว์แต่เดิมเนี่ย6-8 เดือนของอายุสุกรสาวเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาน่าจะใช่แต่จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีการแปรผันนะคะเกษตรกรในอดีตเก่งมากดูทางกายภาพได้คือสามารถที่จะเห็นสุกรการเดินการอะไรเขาสังเกตเขารู้ว่าอันนี้เหมาะสมคนปัจจุบันดูไม่เป็นก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการตอบโจทย์ก็เลยเกิดการคิดค้นดีไลซ่าเทคนิคขึ้นมาแต่พื้นฐานดีไลซ่าเทคนิคตรงนั้นเราก็ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ในการทำเราก็เลยคิดค้นเป็นสติปเทสขึ้นมาหลักการก็คือการอ่านผลจะตรงกันข้ามกับ ATK ในการอ่านโควิดเนื่องจากว่าก็ใช้ซีรั่มจากเลือดเนี่ยหยดพอหยดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการแพร่ของโปรเจสเตอโรนถ้าเกิดมีนะคะในปริมาณที่เรากำหนดไว้ตัวที่จับค่ะจะมีตัวเลขให้มันทราบว่าประมาณเท่าไหร่ที่เพิ่มตัวนี้แล้วมันให้ผลบวกนั่นเป็นการแข่งขันของการจับเนี่ยเราได้เซตไว้ที่เทสไลน์ค่ะที่เส้นทดสอบดังนั้นถ้ามีเกินประมาณนี้ปุ๊บการแข่งขันจะโดนจับหมดมันก็ไม่มีเหลือไปจับที่คอนโทรลไลน์ดังนั้นอ่านผลเป็นบวกค่ะขณะจะมีชุดสติปเทสเกษตรกรเราต้องเจาะเลือดของสุกรตั้งทิ้งไว้ให้ได้ซีรั่มส่วนบนแล้วก็มาหยดในบริเวณที่เป็นที่รองรับตัวอย่างตัวอย่างก็จะซึมผ่านชั้นข้างล่างเนี่ยค่ะนะคะแล้วถ้าโปรเจสเตอโรนเนี่ยสูงที่สามารถที่จะสูงพอที่จะบอกค่าผลบวกได้มันจะโดนจับที่เส้นทดสอบเส้นเทสไลน์ค่ะดังนั้นมันก็จะผ่านไปเรื่อยๆเมื่อมันโดนจับเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ไม่เหลือก็คือจะผ่านไปจับที่คอนโทรลไลน์นะคะดังนั้นผลบวกเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคอนโทรลไลน์อาจจะเริ่มเห็นตั้งแต่5นาทีละแล้วก็รอสัก10นาทีจะชัดขึ้นแล้วให้อ่านผลจริงๆนะภายใน15นาทีนั้นผลบวกก็คือเห็นคอนโทรลไลน์ขึ้นชัดเจนชุดนั้นถึงจะแสดงผลของประสิทธิภาพของชุดตรวจค่ะผลลบก็จะเห็น2ขีดเนื่องจากว่าในซีรั่มของสุกรมันไม่มีอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตรงเส้นเทสไลน์ชัดเจนนั้นผลลบจะขึ้น2เส้นค่ะความแม่นยำความถูกต้องมากกว่า 95% ความจำเพาะก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกษตรกรได้รับการอบรมแล้วก็เข้าใจในหลักการเนี่ยเกษตรกรสามารถจะไปทำนายว่าหลังจากการติดสัตว์แล้วสุกรสาวเนี่ยมีโอกาสที่จะตั้งท้องในการบริหารจัดการที่จะให้สุกรที่ตั้งท้องเนี่ยอยู่ในสภาพอย่างไรบ้างเนี่ยชัดขึ้นเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปตอบโจทย์นะคะทำให้การจัดการเนี่ยประหยัดขึ้นน้ำเอ่ยอาหารเอ่ยทุกอย่างสถานที่อะค่ะถ้าตัวไหนใช้ไม่ได้เราจะได้ว่าทราบว่าสุกรสาวนี่มีปัญหาไม่สามารถติดสัตว์แล้วก็ตั้งครรภ์ได้เราก็จะได้มีการเพิ่มฮอร์โมนให้เขาพร้อมที่จะติดสัตว์เราทำวิจัยทำให้เราเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องของวิธีเขาเรียกว่าเมธอดวาลิเดชันเพื่อขยายไปสู่อุตสาหกรรมแกะแพะนะคะและก็โคกลุ่มนี้เขาเรียกว่าลูมินันแอนิมอลและที่จะทำต่อไปก็คือพวกสุนัขและแมวคิดว่าน่าจะขยายไปสู่การพัฒนาสู่ชุดที่สามารถจะตรวจแล้วก็ใช้ได้จริงค่ะ